Coconuts TV. ร้านข้าวหมูแดงของเราเนี่ยก็ขายอยู่ในซอยนี้มาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยพ่อผมขายอยู่ชื่อซอยสุกร1หรือตอกลงหมูก็ขายมาขยับขยายมาเข้ามาอยู่ในร้านใช้ชื่อว่าสีมรกตก็ประมาณ60กว่าหรือ70ปีได้แล้วผมเป็นรุ่นที่2แล้วครับข้าวหมูแดงของร้านสีมรกตเนี่ยทุกขั้นตอนของเราเนี่ยจะปรุงด้วยเตาถ่านจะทำให้แตกต่างจากที่อื่นคือหมูเราจะหอมกว่าเขามันหมูกรอบเราก็จะไม่แห้งหมูแดงก็จะนิ่มเชียงก็จะหอมทำให้ไม่เหมือนที่อื่นแล้วไข่ของเราก็ต้มไปด้วยต้มให้เป็นยางมะตูมหมูแดงหมูกรอบพวกเชียงเราจะย่างด้วยเตาถ่านทุกอย่างแล้วในเรื่องของน้ำซุปของเราเนี่ยก็จะมีใส่พวกถั่วงากระเทียมและเป็นพวกเครื่องยาจีนด้วยครับรสชาติเราก็จะกลมกล่อมไม่หวานเกินไม่เค็มเกินแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปทางร้านเราก็ยังมีน้ำแกงเป็ดตุ๋นมะนาวดองอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำน้ำแกงออกจะเปรี้ยวๆหน่อยเป็นน้ำแกงที่กินเข้ากับหมูแดงได้ดีลูกค้าของร้านข้าวหมูแดงเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายคืออาหารของเราเนี่ยจะไม่เผ็ดเกินจะรับประทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ถ้ามาจากทางเส้นถนนพระราม4ผ่านหัวลำโพงข้ามสะพานแล้วเข้าถนนมิตรภาพไทยจีนจะเห็นซอยสุกร1อยู่ซ้ายมือซอยแรกก่อนถึงวัดไตรมิตรเข้ามาอยู่กลางซอยครับPresented by Sing. Enhance your Thai experiences.